และในขณะเดียวกันนะคะนายรังสิมันโรมส.ส.พรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะหารือกับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าทางสมช.นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นผู้หนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยแต่ว่าจะต้องมาเผชิญกับเหตุการณ์อาชญากรรมซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีของชาวเมียนมาที่ถูกฆ่าแล้วก็หั่นศพนะคะที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าเคยเกิดปัญหาลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะและหลายครั้งก็ได้รับหนังสือจากองค์กรในต่างประเทศที่เป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยชาวเมียนมาในช่วงนี้ซึ่งตามหลักกฎหมายไทยเนี่ยจะต้องปกป้องทุกคนแต่ระบบของไทยเนี่ยไม่เอื้ออำนวยค่ะอย่างเช่นเรื่องของการขึ้นทะเบียนดูแลผู้ลี้ภัยซึ่งก็ทราบมาว่าสมช.จะวางแนวทางการทำงานให้เป็นมาตรฐานและกระบวนการเสียใหม่ซึ่งก็จะเชิญมาหารือในเรื่องนี้ด้วยค่ะก็เบื้องต้นเดี๋ยวคงจะต้องมีการเรียกสมช.มาคุยนะครับในกรรมาธิการแล้วก็หารือทั้งระบบนะครับในเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเรายังมีกลุ่มที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในข่ายที่จะต้องเข้าไปดูแลเนี่ยหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นโรฮิงญานะครับพูดกันตรงไปตรงมานะครับก็จะมีอุยกูนะครับที่ยังติดค้างอยู่ที่ตม.นะครับยังมีอีกจำนวนมากที่อยู่เป็นผู้หนีภัยสงครามเนี่ยหนีภัยการสู้รบเนี่ยชาวเมียนมานะครับแล้วก็จริงๆอาจจะเป็นชาติพันธุ์กลุ่มน้อยต่างๆเนี่ยอีกจำนวนมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปวางหลักเกณฑ์กัน